สวัสดีครับวันนี้เจอกันผมจะมาแนะนำการเน้นนะครับเน้นสีให้วัตถุนะครับคือเจาะจงโดยเฉพาะนะครับเจาะจงวัตถุที่เราจะเน้นนะครับเน้นสีผมจะแนะนำด้วยการด้วยโปรแกรม Photoshop CS 6นะครับครับก็เราก็จะเน้นตัวนี้นะครับให้หาภาพเป็นลักษณะอะไรก็ได้นะที่เราต้องการที่จะเน้นนะครับผมนี่ก็จะใช้ภาพนี้นะครับเพื่อจะเน้นครับการทำไม่ยากนะครับครับมาเริ่มทำกันเลยนะครับอันนี้ให้เราเปิดภาพที่เราเตรียมไว้นะครับเปิดภาพที่เราเตรียมไว้ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วให้ปลดล็อกนะครับเพราะถ้าเราไม่ปลดล็อกเนี่ยบางทีถ้าเราจะเลื่อนขึ้นและลงเนี่ยมันจะเลื่อนไม่ได้นะครับปลดล็อกครับต่อไปนะครับก็ให้เราทำการ copy นะครับ copy ก็ลากลงมานะครับครับต่อไปนะครับให้เราไปที่ตัวนี้ฮะตัว create new fill นี่ครับตัวนี้ครับเลือก hue saturation นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ปรับลงมาเลยนะลบ100นะครับตัวนี้จะได้เป็นภาพนี้ครับจากนั้นให้เราใส่มาร์คมาที่เลเยอร์นะครับให้เลือกเลเยอร์มาร์คนะครับแล้วก็เลือกเลเวลออลนะครับเลเวลออลครับขั้นตอนต่อไปให้เรามาที่ตัวบลัดนะครับตัวบลัดบลัดทูนะครับตัวบลัดนี่ครับบลัดทูนะครับทูอันนี้ให้เป็นสีดำนะตัวนี้เป็นสีดำคราวนี้ก็ถ้าภาพเล็กไปก็ให้เราทำการคอนโทรลแล้วก็บวกนะครับคอนโทรลบวกเพื่อที่จะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นสีดำนะครับก็ระบายเลยเราต้องการเน้นตรงไหนถ้าเน้นตรงนี้ก็ระบายตรงนี้อันนี้ผมจะเน้นตัวนี้ผมก็จะระบายตัวนี้นะครับตัวนี้ระบายเลยนะครับจะเน้นที่ขอบก่อนนะครับก็ดูพยายามอย่าให้ล้นนะครับอย่าลืมนะครับถ้าภาพใครที่ว่าเล็กก็ให้คอนโทรลบวกนะครับขยายขึ้นไปนะครับอันนี้เงาเราจะไม่เอานะครับเอาเฉพาะตัวของส้มนะครับตัวนี้เลยมาก็ถ้าใครที่มือนิ่งๆก็ทำไม่นานหรอกนะครับผมไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไหร่นะครับตัวนี้สังเกตว่าถ้าเลยจากงานที่เราต้องการนะครับอย่างตัวเนี้ยมันเลยนะครับก็มาเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มาแต่งข้างนอกนี้พยายามทำวงกลมเนี่ยคือแปลงเนี่ยให้มันเล็กนะครับเพราะถ้าแปลงใหญ่เนี่ยวงกลมของแปลงตัวบัตรเนี่ยตัวบัตรทูมันใหญ่เนี่ยสีมันก็จะล้นออกไปข้างนอกนะครับจะบังคับยากดังนั้นก็ทำบัตรทูเนี่ยตัววงกลมบัตรทูเนี่ยให้มันเล็กประมาณนี้นะครับเพราะว่าสีมันจะไม่ล้นออกไปข้างนอกนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าใครเสร็จแล้วก็
เลื่อนไปดูต่อได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับเลื่อนดูขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับครับในเสร็จแล้วผมก็จะเพิ่มขนาดทำข้างในนะครับตัวนี้เก็บรายละเอียดเก็บให้หมดเลยข้างในวิธีทำตัวนี้คือจะไม่ยุ่งยากนะครับจะง่ายเพราะเป็นการใช้เครื่องมือแบททูโดยเฉพาะนะครับเป็นการใช้เครื่องมือแบททูโดยเฉพาะอันนี้เสร็จแล้วก็ให้คอนโทรลลบนะครับครับคอนโทรลลบดูเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรามาที่ตัวฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์เลือกเบลอนะครับเลือกเบลอนะครับแล้วก็มาที่ตัวเรเดียนนะครับเรเดียนเบลอนะครับผมเลือกไว้ที่ประมาณ10นะครับให้เลือกซูมกับเบสนะครับเสร็จแล้วก็โอเคครับคราวนี้ให้เรามาที่ตัว create new fill นี่นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับ brightness contrast นะครับ brightness contrast นะครับปรับตัวนี้ปรับความเข้มนะครับก็ดูว่าเนี่ยก็ดูว่าเราจะปรับความก็คือเน้นเข้าไปอีกนะเน้นขึ้นไปอีกที่ทำก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ครับเป็นการนะครับก็คือเป็นการเน้นวัตถุนะครับเน้นวัตถุที่เราต้องการที่จะเน้นหรือว่าให้ความสำคัญนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำเท่านี้นะครับสวัสดีครับ